สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แนนขอทำหน้าที่แทนพี่ฟ้าในช่วง Make a Wish ค่ะและตอนนี้พี่แนนตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าพี่แนนอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยค่ะพี่แนนคิดว่าน้องๆที่ชอบดูข่าวต้องมีความฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแน่นอนเลยใช่ไหมคะได้อ่านข่าวผ่านจอทีวีให้กับคนทางบ้านฟังแล้ววันนี้ล่ะค่ะเราจะมาตามติดดูเบื้องหลังว่าพี่ๆผู้ประกาศข่าวนั้นเขาทำงานกันยังไงบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยนะไปเลยสวัสดีค่ะแนนจากรายการเป็นเด็กค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาลจากทีวีไทยค่ะค่ะน้องๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่แนนก็อยู่กับผู้ประกาศข่าวสาวสวยค่ะนั่นคือพี่ตาลนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกับพี่ตาลดีกว่าค่ะพี่ตาลคะการที่เราจะเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยค่ะงานตรงนี้ยากไหมคะงานยากไหมพี่ว่าไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงแล้วก็ต้องมีความพยายามด้วยแต่ว่างานผู้ประกาศเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะแล้วก็ต้องทุ่มเทเวลายิ่งเป็นผู้ประกาศที่ทีวีไทยเนี่ยผู้ประกาศคนหนึ่งนอกจากงานรายงานข่าวในสตูแล้วเนี่ยก็ต้องออกไปทำข่าวที่ตัวเองสนใจเขียนข่าวผลิตข่าวแล้วก็นำข่าวมาเสนอคนที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวได้ต้องมีทักษะหรือว่าความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษคะอย่างแรกเลยนะคะพี่ตาลว่าก็ต้องเป็นทักษะเรื่องการสื่อสารนี่แหละค่ะก็คือการฟังพูดอ่านเขียนเพราะว่างานเราเนี่ยต้องสื่อสารกับคนดูตลอดเวลาใช่ไหมคะถ้าเราพูดแล้วเราพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดไม่ชัดเจนเนี่ยคนดูก็จะสื่อสารกับเราไม่ได้เราก็ทำให้เขาไม่เข้าใจด้วยไม่เชื่อถือเราด้วยส่วนเรื่องของการฟังอ่านเขียนเนี่ยพี่ว่ามันจำเป็นเพราะว่าพาร์ทนึงของผู้ประกาศข่าวคือการเป็นนักข่าวที่เราต้องเขียนข่าวจับประเด็นข่าวติดต่อแหล่งข่าวคุยกับแหล่งข่าวหาข้อมูลแต่ว่าต้องมีข้อจำกัดในการทำงานภายใต้ความกดดันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดระเบิดขณะที่เราอ่านข่าวอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิพอที่จะเรียบเรียงประติดประต่อเหตุการณ์แล้วก็สามารถรายงานข่าวให้ผู้ชมเนี่ยทราบได้ทันทีเลยทีนี้ถามเลยค่ะว่าการที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวได้นั้นต้องเรียนด้านไหนมาเป็นพิเศษไหมคะค่ะตัวพี่ตาลเองเนี่ยจบนิเทศแล้วก็เอกสื่อสารมวลชนตรีโทนี่ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยจบมาแล้วก็ทำงานทีวีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่สนใจเรื่องข่าวเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดว่าดูจากคนทำงานเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องจบนิเทศก็มาเป็นนักข่าวได้เพียงแต่ว่าวันหนึ่งที่คุณมาทำอาชีพนักข่าวหรือเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยอย่างน้อยคือไม่ว่าจะมาจากสายไหนคุณต้องมีความรอบรู้พี่มองว่าต้องรอบรู้สองอย่างก็คือต้องมีความรู้รอบด้านด้วยเพราะว่าข่าวที่เรารายงานเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นข่าวอะไรเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมากมายก็ต้องพยายามเกาะติดทุกข่าวแต่ว่าถ้าเราจะมีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษอย่างเช่นพี่สนใจเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าบางคนสนใจเรื่องการเมืองเป็นพิเศษเรื่องกฎหมายเป็นพิเศษก็จะเป็นจุดขายให้กับคนคนนั้นน้องๆคะวันนี้สนุกมากเลยนะคะพี่แนนก็ได้นั่งคุยกับพี่ตาลเยอะเลยทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับอาชีพผู้ประกาศข่าวมากขึ้นเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องแนนน้องน้องคะตอนนี้พี่แนนอยู่ในห้องส่งนะคะซีสแป๊บนึงก็จะเริ่มแล้วค่ะเต้นมากเลยสวัสดีค่ะพบกับดิฉันปวินาไมค์ใบร้อยและเวลาของข่าวค่ำทีวีไทยนะคะและนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะนายยามปิยะนราเจ้าของรถกระบะวีโก้เปิดใจกับทีวีไทยปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นการติดตามบุคคลตามหมายจับราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินคดีระเบิดสมานเมตตาแมนชั่นที่บางบัวทองยังมีนายกสิทธิ์ติดธนรัตน์และนางสาวพรพรใจก้อนนะคะซึ่งทางพลตำรวจเอกพานุพงษ์สิงหราณอยุธยารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ตำรวจทราบความเคลื่อนไหวและอยู่ระหว่างการติดตามตัวซึ่งเชื่อว่าตำรวจจะสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้เร็วๆนี้อุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้างถนนไม่เสร็จเป็นเหตุผลที่กรมทางหลวงยืนยันนะคะว่าต้องเดินหน้าก่อสร้างถนนธนรัตน์ผ่านที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาน้องๆคะดูพี่ตาลสิคะตอนนี้พี่ตาลนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ค่ะจากเมื่อกี้ที่เราเห็นสดๆนะคะในสตูดิโอหรือว่าห้องออกอากาศนะคะแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในทีวีแบบนี้แล้วล่ะค่ะที่วงเสวนาก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นที่ฝ่ายหญิงจะต้องตรวจดีเอ็นเอ
ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ไม่ได้มีเพียงผู้ประกาศที่อยู่ในสถานีเท่านั้นนะคะน้องๆแต่น้องๆยังนึกออกไหมคะว่ายังมีผู้ประกาศที่เป็นภาคสนามอีกด้วยซึ่งพี่ๆเหล่านี้นะคะเขาก็จะออกไปข้างนอกเพื่อถ่ายทำข่าวเก็บข่าวนั้นมารายงานให้กับเรากันค่ะแบบนี้นะคะพี่นันก็ว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าลุ้นดีเพราะฉะนั้นค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปเกาะติดดูเบื้องหลังของนักข่าวภาคสนามว่าเขาต้องทำอะไรกันบ้างและน้องๆต้องคอยลุ้นนะคะว่าเราจะได้ทำข่าวเรื่องอะไรกันวันนี้พี่นันไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ